เอาละครับเวลาที่เหลือปิดท้ายด้วยเรื่องนี้ดีกว่าค่ะไหนๆก็ไหนๆลงโตเบรกใครถอดรหัสกันเยอะเบรกใครเขาเบรกใครอ่ะก็อย่างที่อย่างที่ดร.อุตตมะบอกว่าเมื่อวานในที่ประชุมครม.เมื่อวานนะย้ำว่าเมื่อวานนะเมื่อวานค่ะนายกก็ได้บอกว่าไอ้เรื่องโควิดเนี่ยระวังกันนิดนึงอย่าหยิบฉวยเอาเรื่องของโควิดเนี่ยไปทำเป็นประเด็นทางการเมืองเป็นเรื่องทางการเมืองต่อไปนี้มีคนแอบออกมากระซิบค่ะว่าเล่าเป็นฉากฉากเล่าทุกคำว่านายกพูดอย่างไรค่ะพูดอย่างไรนายกเตือนในที่ประชุมครม.อย่างไรต่อไปนี้ถอดความกันเลยนะค่ะนายกได้เตือนในครม.ว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์โควิดรัฐมนตรีไม่ควรไปพูดให้ข่าวมากเกินไปแต่ควรให้เป็นหน้าที่ของโฆษกสบค.ค่ะก็คือก็เป็นโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะความต่อไปก็คือและรัฐมนตรีไม่ว่าจะมาจากพรรคไหนรวมถึงพลังประชารัฐด้วยอย่าไปทำอะไรนะคะอย่าไปทำอะไรที่เป็นการหวังผลทางการเมืองหรือหาคะแนนเสียงให้กับพรรคตัวเองแต่ควรจะทำให้ประชาชนเห็นว่าเป็นผลงานของรัฐบาลไม่ใช่ผลงานของตัวเองเพื่อหวังผลนะโอ้โหเขาก็มโนกันไปเยอะเลยในแวดวงการเมืองมโนกันไปเยอะเลยต้องมโนอยู่แล้วล่ะที่มโนก็เพราะว่าเมื่อวานจำได้ไหมเมื่อวานเราเพิ่งรายงานไปว่าทางทำเนียบก็ส่งตัวแทนมาประสานกับภาคประชาชนใช่ค่ะมาประสานกับมูลนิธิต่างๆราชการด้วยกระทรวงพัฒนาสังคมมาประสานกับภาควิชาการอย่างเช่นสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและ NGO ประสานทั้ง3ส่วนเพื่อให้ร่วมกันทำโครงการตรึงคนเล่ร่อนให้อยู่กับที่อย่าเพ่นพ่านไปไหนค่ะเพราะคนเล่ร่อนในกรุงเทพไม่ต่ำกว่า 1,400-1,500 คนนั้นเป็นทั้งผู้รับเชื้อและเป็นได้ทั้งผู้แพร่เชื้อเสี่ยงมากและยิ่งมีเคอร์ฟิวด้วยถูกและถ้าปล่อยให้เคลื่อนย้ายไปมาในกรุงเทพนั่นแหละการแพร่ระบาดมันจะคุมยากระเบิดเวลาทางสาธารณสุขดีๆนี่เองใช่ค่ะถูกไหมเขาก็คุยกันมาเรียบร้อยนะช่วงเวลาที่ผ่านมาดังนั้นในเชิงของยุทธศาสตร์ทั้ง3ภาคส่วนเกี่ยวร้อยโดยสำนักบริหารนโยบายนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเอาละจะร่วมกันทำงานแบ่งงานกันทำงานเป้าหมายก็คือตรึงคนเล่นร่อนให้อยู่กับที่ห้ามไปไหนคือเขายังอยู่ในสภาพเขาแต่ว่ากำหนดเป็นโซนเป็นอะไรต่างๆบนความเข้าใจว่าคนเล่นร่อนกวาดต้อนเข้าบ้านเขาไม่เอาหรอกมันไม่ใช่วิถีก็ตรึงเขาอยู่กับที่ไม่ต้องเพ่นพ่านไปไหนแล้วก็ส่งผ่านทุกความช่วยเหลือลงไปรวมถึงน้ำอาหารรวมถึงความช่วยเหลือทางด้านของการสาธารณสุขลงไปด้วยตรวจสุขภาพวัดไข้แรงต่างเป็นระยะไปนอนอยู่ตามตอกซอกซอยตามริมถนนตรงไหนสวนสาธารณะตรงไหนอยู่ที่เดิมเขาไปอยู่ตรงนั้นนะไม่ต้องไปรวมกันจะส่งคนไปตรวจโรคนะค่ะอย่าไปไหนนะแต่จะมีลิสต์ว่าอยู่ตรงไหนไปให้นะใช่ค่ะเขาจะมีลิสต์ปรากฏว่าไม่ทันขาดคำเขากำลังจะลงพื้นที่กันอยู่แล้วใช่ค่ะวันอาทิตย์ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมค่ะประกาศเปิดแคมเปญเราไม่ทิ้งกันชื่อเดียวกันกับแคมเปญของกระทรวงการคลังพลังประชารัฐค่ะพลังประชารัฐกระทรวงการคลังเขาแจกเงินนะใช่ค่ะเขาเป็นเว็บไซต์เลยนะที่ไปลงทะเบียนเขาบอกว่าทางนี้เขาบอกว่าเราไม่ทิ้งกันกระทรวงพัฒนาสังคมจะจัดบ้านพักให้กับคนระยาดและคนตกงานมีคนตกงานด้วยนะโตมาเลยแล้วให้โทรเข้าไปที่1330ใช่โทรมาเลย1330ใช่โทรเลยนะสายด่วนพม.โทรแล้วไม่คนรับเลยระยาดถ้าตกงานมีบ้านให้พักฟรีมีข้าวมีอาหาร3มื้อโอ้โหเท่านั้นแหละเท่านั้นเองยิ่งกว่าประชาแตกเหมือนมันเพี้ยนไปจากยุทธศาสตร์ที่3ภาคส่วนเขาคุยกันมาต่อเนื่องนะวางกันเอาไว้เขาคุยกันมาต่อเนื่องหลายรอบเขาจะว่าเรื่องนี้มีการสะท้อนขึ้นไปที่ทำเนียบด้วยบางคนบอกเอ๊ะหาเสียงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวคล้ายๆหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ตกลงเบรกใครก็ไม่รู้ไม่รู้เบรกใครแต่ว่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะเราคิดมากกันไปเนอะแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะ